ไหนอดใจรอสักครู่นะจ๊ะช่วงสุดจ้าสตาร์แซ่บเอาล่ะมาออกทริปแบบเก๋าๆกับพี่เต๋าสมชายกันต่อกับที่นี่เลยมิโมซาพัทยาที่ตกแต่งแบบสไตล์ฝรั่งเศสจะเลิศหรูอลังการและมีกิจกรรมอะไรกันบ้างตามไปกันเลยจ้าเอามือที่ล้วงอ่ะไปแปะด้วยไม่คิดคุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้พี่ก่อนคุณเนียนเอามือเนี่ยเข้าไปจัดระเบียบสังคมข้างในกางเกงถ้าเมื่อกี้พอต่อยครับต้องทำก็ชูเปิดรายการเลยสวัสดีครับพี่เต๋าครับเราเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับเออไปแล้วเจอไปแล้วอีบ้านี่สวัสดีจลาเหรอตอนนี้เราพาพี่เต๋ามาที่นี่ค่ะหมู่บ้านในฝรั่งเศสครับชื่อมิโมซาครับนี่ค่ะโอ้ยไม่ได้ทำอะไรเล่นแต่ตัดต่อจะวิดีโอกับส่งคลิปแต่ชอบเต้นโชว์รายการที่เด่นอย่างนี้แหละมีเต้นโชว์ด้วยนะนี่ไงโชว์อ่ะโชว์ชมรถตู้ดิโชว์นี่ก่อนรายการที่ง่ายมันเป็นเรียลลิตี้โชว์ปกติพาครอบครัวเนี่ยนะครับคุณเจอภรรยาคุณครั้งแรกอ่ะที่ไหนอยากรู้ที่พัทยาเนี่ยครับจริงเหรอเจ้าพูดจริงพูดเล่นเนี่ยพูดเล่นพูดเล่นเมื่อจริงมาถามบ้างพี่เต๋าครับพี่เจอเขาถามว่าเจอครั้งแรกที่ไหนพัทยานี่แหละเจอใครพี่เจอเด็กครั้งแรกที่พัทยาเมียและเธอเดี๋ยวหาไม่จะต่อยนะแล้วต่างกันพามาที่มิโมซาเคยไปที่นี่ไหมเคยมาแล้วครับเคยมากับลูกกับภรรยาอูน่ารักนะน่ารักมากเธอจะเป็นแฟมิลี่แมนมากดูเธอเนี่ยดูแบบว่าเป็นผู้ชายแบบว่าแรงๆจริงๆเธอเป็นคนละเอียดอ่อนมากแรงไหมล่ะไม่แรงไม่เอาอันนี้เจ็บเจ็บหลังด้วยทำไมมีคนรออยู่ครับเป็นสาวสวยเจ้าของที่นี่เลยแต่เพียงผู้เดียวเลยค่ะคุณโซเฟียลาไม่น่ะจะเข้าบ้านว่าผมไม่ได้เข้าบ้านเขาหรอกเดี๋ยวเขาไล่ออกไปเลยจะเข้าบ้านเขาอยู่ตรงนี้ค่ะเธอรอทางนี้อยู่โหที่น่ารักเป็นหมู่บ้านแบบฝรั่งเศสนะนี่แต่ตอนเขาที่แล้วมาเนี่ยผมมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยพี่เขาดูแลดีมากคราวนี้ก็อาจจะไม่ดูแลดีไงเพราะไอ้นี่อ่ะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มิกกี้พี่กี้จัดการเลยค่ะพี่กี้นี่คือเจ้าของอย่าเพียงผู้เดียวนะคะของหมู่บ้านมิโมซาแห่งนี้เจ้าพี่ก็เป็นเจ้าของเลยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอามือพี่ก็สิมือทุเรศเมื่อกี้มันเอามือนั่นนะพี่ไปจัดระเบียบไปจัดระเบียบสังคมแล้วก็ไม่ล้างแล้วก็ทำว่าแต่ต่อก็ทำเนี้ยอู้หูอาแต่มือพี่เปล่ามือเช็ดผมเช็ดผมพี่หลงเช็ดผมอันมือซ้ายครับมือซ้ายครับพี่มาส่งกระเป๋าน้ำตัวอีกพี่อุ้มันที่นี่มีพื้นที่ประมาณกี่ไร่คะหรือว่าเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ52ไร่เศษค่ะแต่ว่าพื้นที่ที่เราจะเดินเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ13ไร่ครึ่งแล้วที่เหลือครับพี่ที่เหลือจะเป็นลานจอดรถค่ะโอ้โหค่ะพี่จ๋าพี่จ๋าทำไมคะครับหิวน้ำหรือว่าหิวน้ำพี่นิกกี้พี่บอกที่นี่คือมิโมซามาจากหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งค่ะเราจำลองแบบมาจากหมู่บ้านหนึ่งนะคะชื่อเมืองกอมาขอโทษนะคะเป็นเมืองนะคะเมืองกอมาเป็นเมืองชายแดนที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะเป็นเมืองชนบทแล้วก็ตัวกอมาเนี่ยนะคะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่ท็อป10โรแมนติกที่สุดนะคะท็อป10ของโลกอ๋อนี่เป็นหนึ่งเป็นนักแสดงนะคะหนึ่งในนักแสดงของที่นี่เองค่ะโอ้ไม่สวยมากเลยเดี๋ยวต้องขึ้นโชว์ใช่ค่ะดูอยู่นะดูปั้นจันทร์อยู่ใช่ไหมคะนี่ไงคะปั้นจันทร์ปั้นจันทร์โอ้เนี่ยค่ะจะคลิปไม่ต้องอ่านทำอย่างเดียวโชว์ปั้นจันทร์น้องก็เป็นแฟนรายการเธอมานี่อะจับมือเข้ามาครับมือเนี้ยเป็นความหมายคือเขาได้ทำการจัดระเบียบสังคมก่อนจะถ่ายรายการยังไม่ได้ล้างมือคนเราเจอน้องชื่ออะไรคะชื่อเก่งค่ะ
น้องเก่งกับปายครับปายโชว์อยู่นี่ประจำฟินเลยฟินมองฟินข้อมูลการโชว์โชว์วันละกี่รอบพี่วันหนึ่งเนี้ยเราจะโชว์วันละ3รอบค่ะ3รอบก็คือ5โมงเย็น1ทุ่มและ3ทุ่มของทุกวันแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์อย่างวันนี้นะคะวันอาทิตย์ใช่ไหมคะก็จะเป็น5รอบต่อ1วันนะครับเสาร์อาทิตย์หรือลองวีคเอนด์ก็จะเพิ่มรอบบ่ายโมงและบ่ายสามโมงค่ะอะไรเป็นฟังแล้วต้องเสียบัตรเข้ามาชมแต่โชว์ไม่เสียเงินไหมคะหรือดูฟรีก็อินคลูดไปแล้วค่ะ150บาทเนี่ยนะคะคืออะไรครับคือรวมหมดแล้วครับครับจะถามเยอะก็ไม่ค่อยเก่งกันสำหรับการแสดงสุดอลังการของที่นี่ก็สามารถติดตามรับชมกันได้ตามเวลาเลยนะจ๊ะที่งานนี้ขนทีมงานคุณภาพมาอัดแน่นสร้างความสุขแบบตื่นตาตื่นใจกันเลยละจ๊ะและไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ที่มิโมซ่าก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆสำหรับครอบครัวอีกมากมายจะเป็นอะไรตามไปกันเลยจ้าจะมีที่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ภาพวาด3มิติของมิโมซ่าพัทยาคือภาพวาดที่เหมือนจริงนะฮะเวลาเราถ่ายภาพออกมาเนี่ยเราเหมือนกับเราได้เข้าไปอยู่ในสถานที่จริงๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในว่าจะเหมือนสถานที่จริงหรือไม่อันนี้เสียบัตรเข้าทางไหนทีนึงอันนี้ก็จะรวมอยู่ในการเข้าชมมิโมซ่า150บาทก็สามารถเลือก1กิจกรรมได้เลยก็คือภาพวาด3มิติ Art in Mimosa หรือจะเป็นสวนสัตว์มิโมซาโอ้มีสวนสัตว์ด้วยเหรอคะใช่ค่ะคุณมีสัตว์อะไรครับพี่มีสัตว์แปลกค่ะที่หายากว้าอยากไปดูสัตว์แปลกได้ดูแน่นอนฝากตัวเองแน่ผมเลือกที่จะเล่นเขาเขาไม่กล้าเล่นเพราะเราต่างคนต่างเขารู้สึกอะไรกันเชิญค่ะพี่มิ้วเชิญค่ะเชิญค่ะที่ Art in Mimosa นั้นก็มีภาพ3มิติให้เลือกแชะและกดชัตเตอร์กันมากถึง80ภาพเรียกว่าจูใจคนชอบถ่ายภาพแน่นอนละจ้าโอ้ยที่นี่หลายห้องกันนะครับพี่ขึ้นไปถึงข้างบนเลยครับพี่เต๋าถอดเหลือถอดหมดเลยดีกว่าเอออย่างนี้ดีกว่าผมไม่ทำแบบนั้นต่างโชว์เป็นเทปีเอออย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าครึ่งตัวฮะครึ่งตัวซ้ายขวางั้นแหละพี่ยังนะจ๊ะยังความสนุกของมิโมซ่ายังไม่หมดมาถึงทั้งทีงานนี้ก็ต้องขอดูโชว์กันสักหน่อยที่งานนี้มีอะไรหวือหวาให้ชมกันสักด้วยขึ้นชื่อว่า Star Road Trip จะให้ยืนมองเฉยๆเห็นทีจะไม่ได้งานนี้เลยขอส่งตัวแทนเด็กเรียนประจำรายการขึ้นไปสร้างสีสันกันสักหน่อยละจ้าโดนเข้าแล้วเป็นยังไงล่ะคึกตั้งแต่เข้ามาโดนไปจุ๊บนึงอายม้วนเลยล่ะจ้าพ่อคุณโอ้โหเป็นไงบ้านจันทร์ชอบไหมเนี่ยโชว์ที่นี่เขาเด็ดนะนี่แบบหูดูดอยู่ในภวังค์แห่งรักแล้วฮะอาปาไปต่อค่ะไปสนุกกันต่อกับที่นี่เลย Marine Monster แหล่งรวมสัตว์แปลกละจ้าพี่มาก่อนตอนนี้ถึงไหนครับพี่ต
ถึงที่ไหนครับตอนนี้ตอนนี้ถึงมารีนมอนสเตอร์แล้วค่ะสวนสัตว์แปลกของมิโมซ่าพัทยาค่ะครับผมมีอะไรแปลกมั่งครับพี่ค่ะก็จะเป็นแหล่งรวมสัตว์แปลกๆนานาชนิดนะฮะที่หายากเดี๋ยวเราต้องชมด้านในค่ะแต่ว่าด้านนอกนี่เดี๋ยวเราต้องเซฮัลโหลกับนกก่อนนกแห่งความรักของมิโมซ่าก่อนนกแก้วมาคอเกาะไม่เข้าก่อนคุณบอลคะคุณบอลแม่มีอะไรครับพี่ไม่ใช่อีกัวน่านี่คะและขอเปิดตัวด้วยสัตว์ชนิดแรกเจ้าแบล็กโทรตสัตว์เลื้อยคลานตระกูลเดียวกับตะกรวดเป็นที่นิยมเลี้ยงกันมากของทวีปแอฟริกาละจ้าเก่งอะที่จริงปลามังกรนี่เขากระโดดกินอยู่เลยใช่ไหมครับใช่ครับและภายในโซนสัตว์แปลกด้านในจะเป็นที่รวบรวมสัตว์น้ำหายากไว้หลากหลายสายพันธุ์อย่างเช่นเจ้าปลาตาบอดปลาชะโดหลังงอเต่าคอยาวและอื่นๆรวมกว่า120ชนิดละจ้าป่ามันยาวมากนะพี่นะใช่ครับปากทอดนี่อร่อยมากเลยอ่ะบ้านั่นเป็ดปากถ้าเป็ดทอดก็ตื่นตากับสัตว์หายากมากมายกันไปแล้วที่มิโมซ่าก็ยังมีโซนสตรีทและร้านอาหารให้เดินสวยๆกันด้วยล่ะเอาละครับก็ถือว่าที่มิโมซ่าเนี่ยนะครับตอบโจทย์ในหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นสถานที่สบายมากท่องเที่ยวครับพาลูกๆมาดูสัตว์แปลกครับผมซื้อของครับผมมาพักผ่อนกินของอร่อยๆมีโชว์ดีๆให้ดูโชว์ด้วยศิลปะอย่างนี้นะฮะนี่มีม้าโชว์โอ้พี่มีครบทุกอย่างนะพี่ทุกอย่างค่ะทุกอย่างขี่ม้านี่คนขี่เยอะแต่ขี่ควายเนี่ยไม่ค่อยมีคนขี่ใครขี่ควายนี่เขาควบควายแบบนี้เลยอ้าวพี่ไม่เห็นผมควบควบควายปล่อยมือเลยจริงปล่อยมือนี่ก็แล้วตกก็สนุกสนานกับกิจกรรมที่มีโมซ่ากันไปแล้วเรียกว่าหลากอรรถรสเลยทีเดียวช่วงหน้าได้เวลาไปพักทานของอร่อยที่รับรองว่าชวนน้ำลายสอนเลยละจ้าช่วงแซ่บสตาร์พาชิมหลังจากที่เราพาเก๋าตลอดทัวร์ตลอดกินตลอดเที่ยวกันมาตลอดทั้งวันแล้วในช่วงเนี้ยเราก็อยู่กับที่ร้านเดอะพัพยาคาเฟ่ร้านอาหารที่รวบรวมวัตถุดิบอาหารทั้งจากฝรั่งเศสไทยรัสเซียและยุโรปพร้อมกับการตกแต่งร้านที่โดดเด่นและสะดุดตาหลังจากที่เราแม็กอะไรคะว่าสวัสดีครับพี่เต๋าครับสวัสดีครับวันนี้จะมาอีกแล้ววันนี้ไปแล้วเด็กมีมารยาทพี่วันนี้นะคะเรามาอยู่กับคุณดรีมนะคะพี่นิกกี้ขาสวัสดีค่ะคุณดรีมสวัสดีครับพี่คุณดรีมเป็นเจ้าของร้านครับเป็นเจ้าของร้านเดอะปาปายาครับผมเดอะปาปายาอยู่ที่มิโมซ่าโครงการมิโมซ่าครับพัทยาอยู่กับพี่นิกกี้อยู่กับพี่นิกกี้ครับผมวันนี้ปาปายาที่เป็นร้านอาหารสไตล์ไหนคะเป็นอีสานฟิวชั่นแล้วเราก็มีอาหารยุโรปเปียนเสริมเข้าไปด้วยครับมันน่ามาหาพี่ก่อนดีกว่านะครับอันนี้อะไรคุณดีอันนี้เป็นแซลมอนจี๊ดครับผมครับแซลมอนจี๊ดแซลมอนจี๊ดแซลมอนจี๊ดพี่กินไม่ได้พี่กินเจพี่เต๋าคุณเต๋าลองดูอันนี้เป็นแซลมอนแล้วก็มีรสชาติแซ่บๆมันเหมือนลาบไม่ควรหรือเหมือนครับยำครับยำมะม่วงข้างบนครับนี่แต่ที่เห็นเลยคือไม่ห่วงเลยนะอันชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มากเดี๋ยวผมลองชิมเลยนะฮะเอาชิมสิฮะเอาเป็นไงรสชาติคุณแม่จ๋ารสชาติดีมากครับยังไม่กินเลยดูสิคุณแม่จ๋าอร่อยอร่อยไหมครับอร่อยมากครับเก๋เยี่ยมเก๋แซ่บไหมแซ่บแซ่บเลยแล้วอันนี้ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นแต่ว่ามีรสเผ็ดอันนี้จานเท่าไหร่อันนี้250บาทครับต่อยคูณจานจะกำไรหรือคุณดีมอันต่อไปนี่อะไรอันนี้เป็นไข่เจียวกรอบผัดฉ่าทะเลครับสังเกตนะคะกรอบมันกรอบลองตัดมาตัดมาซิตัดมาซิไข่เจียวกรอบครับผมมา
กับทะเลผัดชามาแล้วนะคะคุณเต๋ากินกุ้งหรือกินเอาหอยแล้วกันนะหอยผมก็ชอบหอยนะเชิญค่ะลองชิมดูคงไม่ต่างกันอ่าลองดูราคาเท่าไหร่ครับจานนี้250ครับถามมา2รอบแล้วโอ้โหจะกำไรเหรอครับกำไรไม่เอาครับผมเป็นไงบ้างมันนี่คิดเองมั้ยครับคุณคิดเองครับผมคิดเองครับส่วนตัวแล้วชอบทานไข่เจียวแล้วก็ผัดฉาก็เลยเอามาผสมกันต่อไปอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านครับจะเป็นลอนดอนมิกซ์กริลจะเป็นสเต็กรวมลอนดอนครับหนักมากเลยค่ะพี่ยกไม่ไหวเลยอ่ะมันคุ้มมากก็จะมีเนื้อหมูไก่แล้วก็ไส้กรอกเยอรมันอันไหนเนื้อคะข้างล่างเป็นเนื้อครับเนื้อครับตรงกลางเป็นหมูไก่แล้วก็ข้างบนเป็นไก่อันนี้อะไรคะไส้กรอกราดด้วยซอสกราวี่ซอสครับคุณกินเนื้อกินหมูกินไก่ได้หมดเลยครับมันเนื้อมาคุณลองเนื้อก่อนเดี๋ยวคุณลองเนื้อก่อนกินพอรู้รสนะเดี๋ยวก็ลองทุกชิ้นทุกอย่างทุกแผนกเนื้ออ่ะว่าจะลองหมูนะที่กินเนื้อแล้วมีคุณกินเฮ้ยอร่อยข้าวเปล่าไหมข้าวเปล่าสักจานนะอันนี้650เอง650บาทครับผมต้อง4ชนิดเลยนะครับมีเนื้อมีหมูมีไก่เนื้อหมูไก่ไส้กรอกครับไส้กรอกเนื้อเป็นของเยอรมันนะคะต่อไปค่ะสุดท้ายอันนี้สุดท้ายอันนี้จานสุดท้ายเป็นลาบปลาหมึกกุ้งสดครับคนนะครับนี่ลาบปลาหมึกกุ้งสดคุณเต๋าต้องกินในแน่เนี่ยได้ด้วยความยินดีครับมาผมกินก่อนเลยผมจะได้บอกได้ว่าขนาดไหนคุณลองกินนี่เลยเนี่ยกุ้งก็ไม่ใช่ตัวแบบว่าลูกกุ้งเนาะใช่ครับราคาเท่าไหร่ครับอันนี้190บาทโอ้โหได้กำไรเหรอเนี่ยกุ้งไม่ไหวตัวอร่อยจริงฮะเอ้ยดูกินกันหนำเลยไหมครับแล้วถ้าเกิดจะมาต้องโทรมาที่หาทัวร์เบอร์อะไรครับโทรมาที่0850849940นะครับ0850849940ต้องลงมาจองเนาะครับถ้าเกิดนั่งต้องกินบรรยากาศนะคะครับนะคะก็เปิดตั้งแต่เช้ามั้ยเปิดตั้งแต่10โมงเช้าครับจนถึง5ทุ่มกลางวันก็ขายด้วยจริงกลางวันก็ขายครับโอ้โหมาหาคุณดรีมอยู่ทุกวันอยู่ทุกวันครับนะคะอาหารมีเมนูประมาณกี่ร้อยเมนูครับ50มีประมาณ65เมนูครับแม่ขอบคุณคุณดรีมมากเลยนะคะครับผมขอบคุณมากเลยเดี๋ยวคุณดรีมพูดไปไหนนะถามพี่นิกกี้หน่อยพี่นิกกี้ทั้งหมดที่เราพาที่วันนี้เนี่ยอยู่ที่มิโมซ่าหมดเลยค่ะทั้งหมดอยู่ในมิโมซ่าพัทยานะคะทำไมต้องมาที่มิโมซ่าพัทยาเพราะมิโมซ่าคือเมืองแห่งความรักถ้าตอบโจทย์ในเรื่องของผู้ที่ขาดความรักนะคะมามิโมซ่าเนี่ยจะได้รับความรักความสุขความอิ่มเอมความอบอุ่นความบันเทิงใจทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนที่คุณน้องปั้นจันบอกนะว่าตอบโจทย์ได้ตั้งแต่เด็กๆตัวเล็กๆไปจนกระทั่งถึงผู้ใหญ่วัยกลางคนดังนั้นเรียกว่ามิโมซ่าพร้อมสำหรับนะที่จะดูแลทุกท่านแล้วก็มอบความสุขให้กับทุกท่านที่มาได้เลยนะคะจริงจริงประทับใจก็ใช่สิก็ประทับใจคือมาถึงก็ไปจูบปากเขาเลยคือมันมีพูดได้ดีมากมันมีทันทีแล้วก็คือแบบลูกชายอย่างผมก็ยินดีที่สองคนมาเยี่ยมครับนะฮะยังคนหลังมาใหม่นี่คือมามีนี่คือลูกชายครับผมพี่รับเหรอฮะลูกคนที่สองคนที่สองผมว่าอย่าเลยมันคอยดูแลมาช่วยดูแลสิเป็นผมดูแลทางด้านข้อแพะอยู่ตอนนี้ข้อแดกอะไรฮะเก็บขี้แพะกิจการก็แพะนะคะขอบคุณพี่นิกกี้นะคะขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ดีนะคะร้านเดพาเพย่านะคะเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตให้2คนนี้จัดการอาหารนิดนึงไม่กล้าอยู่ด้วยเพราะอายไงนี่เก่งมากขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับผมครับตอนนี้ผลงานตอนนี้ก็บอกไปแล้วว่าเช้ามีจะมีอะไรอนาคตมีธุรกิจส่วนตัวไหมตอนนี้ครับคิดคือจริงๆก็พยายามดูหลายๆอย่างที่ตัวเองถนัดนี่จะเป็นงานหนังตอนนี้แล้วก็เรื่องของธุรกิจส่วนตัวบ้างคือจริงๆผมคนชอบหนังโดยพื้นฐานคือละครนี่ก็ต้องถามตรงนี้จะทำเองไหมจะทำเองไหมตอนนี้ครับคือด้วยอายุ40เนี่ยผมว่าตอนแรกก็นึกว่างานแสดงมันจะน้อยลงแล้วก็คือเราคงจะเป็นหันเวลาไปดูแบบเรื่องพอดหนังพอดละครกลับเยอะขึ้นเนาะมันกลับโอเคพอเปิดเป็นดิจิตอลทีวีแล้วเราเป็นแน่นแล้วอะช่องทางมันก็เยอะขึ้นก็เลยสนุกกับการทำงานเบื้องหน้าก่อนแล้วมีโอกาสคงได้ผันตัวเองทำบ้างเบื้องหลังต้องใช้คำว่าทำบ้างไม่ได้เป็นเบื้องหลังทั้งหมดเอาเป็นว่าตอนนี้อยากทำงานที่เราตั้งใจนะครับจะทำแต่ตอนนี้เรากำลังเสพงานของคนอื่นคิดว่าตัวเองถ้าเกิดตอนนี้ไม่อยู่ในวงการบันเทิงตอนนี้ทำอะไรอยู่คือก่อนหน้านี้คือเป็นนักกีฬาแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นนักแสดงแต่ตอนที่ผมเป็นเรียนหนังสืออยู่สอบติด
เตรียมทหารเป็นแรกเป็นทหารตอนนี้เป็นทหารแล้วอ่ะไม่เข้าไปไม่ก็ตอนนั้นกำลังเลือกอยู่ว่าตัวเองชอบศิลปะก็เลือกอยู่ว่าเราจะเป็นทางการก็คือจะเป็นนายร้อยตำรวจหรือจะเป็นนักเรียนเหล่าต่างๆหรือว่าจะเป็นทำงานศิลปะที่เราชอบคือสุดท้ายก็เลือกงานศิลปะเพราะว่าจริงๆแล้วการแสดงหรืออยู่ในวงการก็คือศิลปะแหน่งหนึ่งเหมือนกันซึ่งเราก็เลือกมาทางนี้เราก็ผมไม่เชื่อว่าในความคิดของผมว่าคนเราเกิดมาชีวิตหนึ่งมันต้องดีสักอย่างไม่เรียนเก่งที่สุดก็ต้องเล่นกีฬาเก่งที่สุดทำงานเก่งที่สุดแสดงเก่งที่สุดหรือว่าหนึ่งคุณขายก๋วยเตี๋ยวก็ต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวที่คนรู้จักอร่อยที่สุดดังที่สุดอร่อยที่สุดวันนี้มาทั้งวันกับเราพัทยาประทับใจตรงไหนบ้างอะไรบ้างคือผมว่าความสนุกสนานว่ามันเหมือนกับเราได้มาทำงานซึ่งมาเจอไม่ว่าจะเป็นน้องๆหรือพี่ผมคนนี้นะครับแล้วก็ได้มาเที่ยวด้วยกันนะแล้วก็พักผ่อนคือปกติเนี่ยจะได้ถ่ายละครทำงานต่างๆวันนี้รู้สึกว่าทุกอย่างมันฟรีเพราะความสนุกสนานคุ้นเคยจริงๆเอาที่ต้องขอบคุณคุณเต๋ามากมากเลยโอ้ผมขอบคุณพี่เต๋ามากครับสนุกมากครับแต่ก่อนอื่นนะคะเรามีจดหมายของผู้ชมทางบ้านด้วยวันนี้ใช้จดหมายอยู่นะเขาส่งมาให้เราค่ะอันนี้จดหมายเป็นอันที่จากไหนสวัสดีครับพี่ก้องพี่บรรจันทร์ครับผมรายการของพี่สนุกมากค่ะไปเที่ยวไปทานอาหารกันดูแล้วมีความสุขสุดๆตอนที่กิฟซี่มาที่เล่นสเก็ตน้ำแข็งก็สนุกมากรายการดีมากขอให้รายการอยู่ไปนานๆนะคะรักรายการมากดวงรัตประไมคุณผู้ชมที่เขียนจดหมายมานะคะเราก็จะมีการส่งเสื้อไปให้ไหมส่งเสื้อไปให้นะคะเป็นเสื้อสวยนี้นะคะจากทางช่อง2นะคะผมชอบส่งไปให้เลยผมชอบวิธีการส่งจดหมายอ่านของผู้ชมดีอย่างจังมันเหมือนสมัยก่อนรายการสมัยก่อนผมอยากจะบอกว่ามันคลาสสิกมากจริงค่ะดีมากเลยจะเป็นรายการของเรานะคะรายการสารทิพย์นะคะแค่อยากใกล้ชิดกับแฟนๆจริงๆพวกเราสองคนง่ายๆเลยนะคะกับทริปวันพักผ่อนพวกเราก็แค่คุณคลิกไปที่ www.facebook.com นะคะ /thaics2 นะคะแล้วก็ค่อยฝากข้อความหรือว่าทักทายก็ได้จะเขียนจดหมายก็ได้หรือว่าแนะนำสิ่งที่ดีๆให้กับรายการพวกเราก็ได้กันนะคะตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะและพิเศษนะครับสำหรับแฟนๆนะครับที่ร่วมส่งคำติชมมานะครับสถานที่ท่องเที่ยวดีๆเข้ามาทางรายการเนี่ยก็มีเสื้อยืดเก๋ๆจากทางช่อง2ให้นะครับมอบให้เป็นของที่ระลึกอ่ะคุณเต๋าคุณบ้านจันทร์ถึงเวลาสำคัญแล้วค่ะครับทุกคนกล่าวตามนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นิกกี้หรือว่ามามี ที่พาผมมาที่มิโมซาพี่พาเราที่มิโมซาครับผมสถานที่ความรักสถานที่ความรักอาหารอร่อยของร้านปาปายาพี่ดีมขอบคุณนี่ตลาดน้ำสีผ้าที่ไปเมื่อเช้าผมต้องขอขอบคุณเฮียกับโซ่ขอให้เฮียกับโซ่เจริญก็รวยนะคะเฮียกับโซ่ขาโอ้และแน่นอนนะคะสำหรับกิจกรรมสุดๆเท่ามันในวันนี้ค่ะเรามีหนึ่งความมันที่คนไม่ควรพลาดเลยนะคะนี่เลยค่ะกล่องเดียวในประเทศไทยนะคะรับชมนะคะสุดยอด2ลีกระดับโลกเลยนะคะซันบ็อกซ์ลาลิก้าสตาร์เต็มอิ่มกับลีลาฟาดเที่ยงหล่อนนักเตะนะคะลาลิก้าสตาร์ชื่อดังนะคะชมฟรีค่ะลาลิก้าสเปนนะคะ2014ถึง2015ค่ะครบทุกแมตช์แล้วก็เราใจมากกับทีมโปรดนะคะพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะที่เชียร์สุดกับนักเตะชื่อดังระดับโลกมากมายเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพียงแค่ไหนคุณเต๋าคะครับผมเดือนละ200บาทค่ะแล้วก็พิเศษสุดๆเลยค่ะครับกล่องแซนบ็อกซ์ทุกรุ่นนะคะรับสิทธิ์ดูฟรีเพียงพรีเมียร์ลีก7วันค่ะโอ้ยโทร1781หรือ www.1781.tv หมดเขต30ตุลาคมนี้วันฮาโลวีนเท่านั้นค่ะเฮ้ยหายไปไหนอะอะไรคะหาหอยอยู่ฮะเราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับรายการสตาร์รถทิพย์ค่ะแล้วเจอกันเมื่อคุณเปิดเจอจะดูก็ไม่ต้องดูจะดูก็ไม่ต้องดูหรือจะดูไม่ดูก็ได้งั้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับสตาร์รถทิพย์สตาร์รถทิพย์